หน่อยจะมารีวิวนะคะเครื่องบดค่ะสามารถที่จะเป็นให้ได้ทุกอย่างค่ะพอดโม G64 ตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยจะมารีวิวนะคะเครื่องบดค่ะเป็นเครื่องบดต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องบดที่แข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคอสโม G64 ตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านหน้านะคะรูปทรงก็คือแบบดีไซน์สวยหรูแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมารู้จักเจ้าตัวนี้กันนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเครื่องบดเนี้ยค่ะก็จะมีอยู่ละมากมายหลากหลายยี่ห้อเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็สายกาแฟนะคะสายสเปเชียลตี้ค่ะสายร้านที่อยากจะให้เมล็ดกาแฟของเราเนี่ยบดมาเท่าๆกันบดละเอียดนะคะบดด้วยความเร็วนะคะเปลี่ยนระดับความเร็วนะคะหรือว่ามีความต้องการเปลี่ยนเมล็ดกาแฟค่ะที่ใช้เมล็ดกาแฟหลากหลายนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยนะคะคอสโม G64 ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะเป็นให้ได้ทุกอย่างค่ะจะบดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าบดเมล็ดกาแฟระดับการคั่วไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาสามารถปรับนะคะให้เข้ากับเมล็ดกาแฟที่เราใช้ได้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคอสโม G64 นะคะให้เยอะขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวหน่อยจะบอกนะคะว่า1กล่องเนี่ยของเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาเนี่ยมีรูปทรงลักษณะตรงไหนเป็นจุดเด่นบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะ1กล่องนะคะก็จะนี่เลยค่ะมีตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวเครื่องบดนะคะเครื่องบดเขาก็จะมีรูปทรงค่ะที่เอ็นไปด้านหน้านี่แบบนี้นะคะดูด้านข้างค่ะตัวบดก็จะแข็งแรงนะคะเห็นเขาแบบนี้คือน้ำหนักของเขาใช้ได้เลยนะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำงานเนี่ยค่ะเขาจะได้ไม่แบบโยกไปไหนง่ายๆนะคะมีความแข็งแรงค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเขาคือจับมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็บ่งบอกถึงความแข็งแรงเลยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะนะคะทีนี้ค่ะลักษณะของเขาเป็นลักษณะเอ็นนะคะมีท่อนี่เลยสำหรับปล่อยผงกาแฟมาค่ะมีตัวปรับระดับความหยาบละเอียดนะคะอยู่ด้านบนค่ะไฟล์กับคอสนะคะแล้วก็เขาจะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดค่ะด้านข้างนะคะมีตัวปรับระดับมอเตอร์นะคะความแรงของมอเตอร์ค่ะอยู่ด้านข้างด้านนี้ด้วยนะคะมีตัวใส่ด้ามชงนะคะนี่เลยนะเอาไว้รองด้ามชงนะคะด้านหน้าค่ะนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะก็จะเป็นตัวโถนะคะเมล็ดกาแฟค่ะปุ๊บเปิดขึ้นมาตัวโถเมล็ดกาแฟก็จะใส่ได้นะคะเป็นแบบซิงเกิลโดสเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะใส่เมล็ดกาแฟไปค่ะสักนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือเราจะชั่งกาแฟแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะถอดออกมาค่ะก็จะเป็นตัวโถนะคะด้านในค่ะก็จะเป็นตัวเฟืองแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวหน่อยมาบอกรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นความจุของโถเอ่ยอะไรเอ่ยค่ะเดี๋ยวมาดูมาบอกกันก่อนค่ะว่าตัวเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในกล่องค่ะเขาจะมีสายไฟให้นะคะเป็นสายไฟที่ต่อทางด้านหลังค่ะเสียบปลั๊กไฟนะคะเขาไม่ได้เป็นแบบแบตเตอรี่สำรองนะคะก็คือเสียบไฟตรงเข้าเลยค่ะกำลังไฟค่ะอยู่ที่200วัตต์นะคะในกล่องจะมีอะไรอีกบ้างตัวนี้ค่ะตัวตบกาแฟนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะมีฝาปิดให้ด้านบนค่ะไว้สำหรับการตบนะคะนี่ขนาดเอาแค่มือนะก็ยังรู้สึกว่ามีแรงดูดเลยเห็นไหมเหมือนดูดฟึ๊บเข้าไปใช่นะคะซึ่งเวลาที่แบบมีแรงดูดแบบนี้มันจะทำให้มีลมค่ะอัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไล่เศษกาแฟหรือว่าไล่เมล็ดกาแฟได้หมดเกลี้ยงนั่นเองนะคะแล้วก็แข็งแรงมากแล้วเป็นยางซิลิโคนแบบหนามากค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายหรือว่ามันไม่ทนนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะยุ่ยง่ายเนาะนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะในกล่องเขาจะมีถ้วยโดสมาให้ด้วยปุ๊บถ้วยโดสรองกาแฟค่ะแล้วช่วยโดสแบบสวยด้วยนะเป็นสแตนเลสหนาด้วยนะคะไว้สำหรับใส่กาแฟวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะจะเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็พลาสติก ABS นะคะหรือว่าพลาสติกฟูดเกรดนั่นเองเนาะทีนี้ค่ะโครงสร้างก็คือแข็งแรงมากนะคะแต่ละอย่างเลยค่ะที่ใช้ทุกชิ้นส่วนนะคะจะเป็นแบบฟูดเกรดหมดเลยนะคะนี่เลย
แล้วก็ที่สำคัญเลยหน่อยชอบมากเลยค่ะก็คือเขามีตัววงแหวนให้ด้วยนะคะเวลาใครใช้เป็นด้ามชงค่ะเราอยากจะครอบด้ามชงนะคะเดี๋ยวหน่อยขอตัวอย่างก่อนนี่เลยนะคะเรามีด้ามชงแบบนี้ค่ะเราสามารถใส่วงแหวนครอบไปได้เลยแล้วก็วงแหวนของเขานะคะไม่ได้ไก่กานะมีแม่เหล็กดูดด้วยนะคะนี่อย่างดีเลยดูดนึบไม่ใช่นะคะก็เอาไว้สำหรับแบบเรากันผงกาแฟนะคะฟุ้งกระจายแต่ตัวเนี้ยพอด้วยความที่เขามีท่อแบบเนี้ยค่ะคือโดยปกติแล้วผงกาแฟเขาจะไม่ฟุ้งกระจายค่ะแต่ที่เขาให้วงแหวนมาด้วยเพราะเวลาที่เราตบค่ะมันจะมีลมไล่ลงมาด้วยนะคะมันได้ไม่ฟุ้งนะใช่ค่ะก็มีให้2แบบเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะใช้ด้ามชงแบบนี้หรือคนที่อยากจะใช้เป็นถ้วยโดสแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วเขามีตุ้มหูเกี่ยวด้วยนะหูเกี่ยวด้วยดีเลยวางได้เลยเนาะมีหูเกี่ยวด้วยนะคะก็ตอบโจทย์นะคะหน่อยถือว่าเป็นเครื่องบดที่ค่อนข้างแบบมาฟังก์ชันครบเลยค่ะเราแทบไม่ต้องซื้ออะไรเสริมเลยนะคะเพราะของพวกนี้มันเป็นจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้ก็คือตัวที่มาจากในกล่องของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยค่ะเป็นวัสดุนะคะอะไรค่ะหรือว่าอุปกรณ์นะคะในการแกะออกมาค่ะเพื่อทำความสะอาดนะคะเนาะมีแผ่นยางมาให้เปลี่ยนด้วยนะคะ1ตัวนะคะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆประแจไหมหกเหลี่ยมนะคะมีหกเหลี่ยมมาให้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่มาจากตัวเครื่องค่ะเวลาที่เราจะไขนะคะตรงหัวเฟืองตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนเนาะแต่ส่วนใหญ่เลยค่ะการเปลี่ยนตรงเนี้ยหน่อยมองว่าอาจจะต้องมีปัญหาก่อนนะคะหรือว่าเราจะทำความสะอาดค่ะต้องศึกษาอีกหนึ่งรอบนะคะเนาะไม่ควรเอามาแกะแบบเล่นๆนะคะถ้าเกิดว่าแกะแล้วจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คำแนะนำด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบดเราจะเสียหายไปเปล่าๆเนาะง่ะโอเคเดี๋ยวหน่อยก็จะมาบอกนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาใช้งานนะคะหรือฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเขาใช้งานแบบไหนนะคะนี่เลยเราจะมีคู่มือค่ะในการบอกนะคะเพราะว่าตัวคู่มือเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยนะทุกคนเขาสามารถมีแบบบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานค่ะเป็นแบบไหนบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอนโมด G64 นะคะซึ่งเขาจะบอกว่าเนี่ยค่ะตัวโถของเขานะคะนี่เลยมีความจุอยู่ที่ประมาณ50กรัมถึง120กรัมนะคะ50กรัมก็อาจจะเป็นเมล็ดกาแฟคั่วเข้มเนาะ120กรัมก็อาจจะเป็นเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนหรือคั่วกลางนั่นเองค่ะเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะเนาะก็สามารถจุได้นะคะเอาจริงๆหน่อยมองว่าก็จะเป็นแบบพวกซิงเกิลโดสแบบนี้มากกว่านะคะอาจจะไม่ได้เป็นการแบบใส่เมล็ดกาแฟเต็มโถแล้วบดขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบดแบบนั้นอะเราต้องเอาไปชั่งอีกทีนึงนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้แบบถ้าเราชั่งกาแฟแล้วก็มาบดทีละถ้วยก็ได้เนาะใช่ค่ะใช่นะคะก็คือชั่งเม็ดกาแฟก่อนแล้วก็มาใส่ค่ะบดไปถ้วยต่อถ้วยแบบนั้นค่ะก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะหน่อยมองว่าก็เป็นการไล่เมล็ดกาแฟได้หมดด้วยค่ะก็คือเป็นแบบพวกสเปเชียลตี้เลยนะคะเป็นการทำกาแฟพิเศษได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีน้ำหนักค่ะอยู่ที่ 5.8 กิโลนะคะถือว่าเป็นแบบเหมือนรูปทรงตัวเล็กนะแต่หนักเอาเรื่องอยู่นะก็คือ5กิโลค่ะเรายกเป็นเวทได้เลยนะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะเวลาที่เราใช้งานอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ถอยหลังไม่ไปนู่นนี่นั่นหรือว่าล้มนะคะเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเครื่องบดเบานะคะแล้วมันแบบไปตามเหวี่ยงตามมืออะไรแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีเฟืองบดค่ะตามชื่อรุ่นเขาเลยค่ะ64มิลนะคะนี่เฟืองบดถือว่าเป็นเฟืองบดที่คล้ายๆกับเครื่องบดตัวใหญ่เลยนะคะที่เราเห็นแบบเครื่องบดกับ2หัวกรุ๊ปแบบนี้ค่ะคือตัวเนี้ยแลดูตัวเล็กนะแต่เฟืองด้านในใหญ่นะคะเป็นเฟืองที่แบบเป็นแบบแฟลตเบอร์นะคะซึ่งเขาก็เป็นเฟืองใหญ่ด้วยนะคะแล้วถ้าเอกลักษณ์สำคัญของตัวเฟืองเลยนะคะเขาเป็นเฟืองไทเทเนียมค่ะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักในเรื่องของเครื่องชงเครื่องบดอยู่แล้วนะคะเครื่องบดนะคะเวลาที่เขาจะใช้เฟืองค่ะเขาจะมีเฟืองอยู่ประมาณสัก3เฟืองนะคะนั่นก็เฟืองสแตนเลสนะคะเฟืองเหล็กค่ะแล้วก็เฟืองไทเทเนียมนะคะซึ่งคุณสมบัติของเฟืองไทเทเนียมนั่นก็คือเวลาที่เราบดนานๆหรือว่าบดในระยะเวลาที่ถี่ๆกันนะคะบดต่อเนื่องนะคะเขาจะไม่เกิดความร้อนค่ะและอีกอย่างนึงค่ะเฟืองไทเทเนียมเนี่ยเขาเป็นเฟืองที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะสามารถบดเมล็ด
ั่วอ่อนได้สามารถบดเมล็ดคั่วกลางได้ค่ะบดแบบสบายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสายพวกสเปเชียลตี้นะคะสายกาแฟที่กินแล้วแบบดิ๊กคัพปิ้งอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยก็คือเขามีกำลังบดที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะฟันเฟืองแข็งแรงค่ะเฟืองไทเทเนียมก็ตอบโจทย์สำหรับสายนี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ค่ะมีระดับความเร็วของมอเตอร์นะคะให้เราปรับเปลี่ยนได้ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะทำไมถึงได้ปรับเปลี่ยนแบบความเร็วของระดับมอเตอร์นะคะเพราะตัวนี้ค่ะเขามีระดับความแรงนะคะตั้งแต่600ถึง 1,400 ค่ะ RPM นะคะ RPM ก็คือระดับความแรงของมอเตอร์นั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้เมล็ดกาแฟคั่วเข้มทุกคนสังเกตไหมว่ามันบดง่ายมากความแรงอาจจะไม่ต้องแรงเท่าไหร่เนาะความเร็วอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ต้องแบบว่าบดเร็วเท่าไหร่มันจะช่วยรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วเข้มค่ะให้ไม่เกิดความไหม้ให้ไม่เกิดความฉุนให้แบบน้ำมันกาแฟไม่สีกันแล้วเกิดมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมานะคะหรือว่าเหม็นหืนค่ะนั่นก็คือเอฟเฟคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วกลางค่ะคั่วกลางเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบบแข็งเนาะมีความยืดหยุ่นนะคะพี่เล็กเนี่ยเคี้ยวเมล็ดกาแฟคั่วกลางบ่อยแข็งไหมแข็งเป๊กแข็งเป๊กเลยนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่มันมีความยืดหยุ่นสูงค่ะเราอาจจะต้องใช้ระดับความแรงของมอเตอร์เนี่ยเยอะขึ้นค่ะซึ่งตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงของมอเตอร์ได้ตอบโจทย์กับเมล็ดกาแฟต่างๆได้ค่ะไม่ว่าเราจะใช้เมล็ดกาแฟคั่วอะไรนะคะหรือเมล็ดกาแฟที่ไหนนะคะหรือเมล็ดกาแฟพิเศษเลยค่ะบราซิลเอธิโอเปียนะคะโคลอมเบียนะคะก็สามารถที่จะบดได้นั่นเองค่ะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะก็คือปรับไปตามสภาพเมล็ดกาแฟได้เลยใช่ค่ะตรงต่อความต้องการแล้วเราสามารถที่จะได้ลิ้มรสเมล็ดกาแฟเนี่ยได้ตามสไตล์ที่ระดับการคั่วของเขาด้วยนะคะเนาะตัวนี้นะคะมีกำลังวัตต์ค่ะอยู่ที่200วัตต์นะคะเป็นกำลังวัตต์ของเครื่องบดปกติทั่วไปเลยค่ะใช้ไฟบ้านได้นะคะแล้วก็แรงด้วยเนาะแล้วก็สัดส่วนของเขานะคะความสูงค่ะความสูงเนี่ยอาจจะต้องบวกถึงตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีตัวโถค่ะสูงสุดนะคะวัดในเรื่องของความสูงสูงสุดเนาะเดี๋ยวหน่อยจะบอกนะคะความสูงของเขาค่ะอยู่ที่35เซนค่ะประมาณไม้บรรทัดกับอีก5เซนใช่ไหมคะเนาะคือความสูงแบบเล็กกระทัดรัดนะคะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่วูบวังแล้วก็ไม่ได้เล็กมากค่ะไม่ได้แบบดูกองแกงมากนะคะแล้วก็ความสูง35นะคะความยาวค่ะความยาวจากหน้าไปหลังนะคะอยู่ที่21เซนค่ะนี่นะคะหน้ามาหลังแบบนี้นะคะ21เซนปึ๊บเนาะแล้วก็ความกว้างค่ะหน้ากว้างนี่ค่ะจากหน้าซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย14เซนค่ะนี่นะคะถือว่าเป็นเครื่องบดที่มีความใหญ่ระดับกลางๆค่ะนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะคะอยู่ที่เป็นเครื่องบดที่แบบความใหญ่ระดับกลางๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะแล้วก็อยากจะได้มาตัวบดค่ะไปบดแบบเมล็ดกาแฟพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ข้างๆกับเครื่องหลักแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานของเขานะคะแล้วหน่อยต้องบอกเลยค่ะว่าสมุดเล่มนี้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาจะบอกว่าคำแนะนำสำหรับการใช้งานนะคะวิธีการใช้งานเครื่องบดกาแฟค่ะแล้วก็วิธีดูแลรักษาค่ะแล้วจะมีคำเตือนด้วยค่ะว่าห้ามทำอะไรกับเครื่องบดบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะพูดแบบที่เรามองเห็นได้นะคะฟังก์ชันของเขานะคะปุ่มเปิดปิดค่ะมีอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับความแรงนะคะตรงนี้ค่ะด้านหลังค่ะจะเป็นตัวเสียบปลั๊กเข้าไปนะคะเป็นปลั๊กแบบเฉพาะตัวของเขาเลยที่มีให้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าค่ะตัวด้านบนนะคะด้านหน้าทรงด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นปล่องนะคะที่ไว้สำหรับเมล็ดกาแฟค่ะที่ไหลลงมานะคะเพื่อให้เป็นสายค่ะซึ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่อออกมาแบบนี้นะคะเพื่อให้เมล็ดกาแฟไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็ไหลมาเป็นเส้นเป็นแนวยาวนะคะเครื่องบดตัวนี้นะคะเขาก็จะเหมาะสำหรับร้านกาแฟที่ในรูปแบบปิดค่ะร้านกาแฟในรูปแบบปิดคือแบบไหนคะก็คืออยู่ในตู้กระจกอยู่ใน
สถานที่ที่แบบปิดค่ะเพราะว่าเขามีเสียงเงียบนะคะหรือถ้าเกิดว่าแบบ outdoor ก็ได้นะคะแบบ outdoor ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในร้านแบบเหมือนอ่ะทรงออฟฟิศแบบนี้นะคะหรือว่าโรงแรมค่ะเขาก็เหมาะเช่นกันค่ะเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยนิ่มมากเสียงของเขาไม่ดังเลยค่ะบดลงมาปุ๊บไหลเป็นสายเลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครค่ะต้องการมองหาเครื่องบดที่เสียงเงียบๆนะคะบดไหลนิ่งๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่หน่อยแนะนำนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยค่ะเขาจะมีตัวเส้นนะคะไว้สำหรับบอกค่ะว่าตัวของเขาเนี่ยบดอยู่ที่เบอร์อะไรนะคะมีเส้นเกจบอกด้วยค่ะว่าตัวเส้นเนี่ยเขาบดระดับไหนอยู่นะคะมีตัวบดนะคะมากถึง9ระดับค่ะแล้วก็ตัวด้านบนค่ะก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นไฟล์ก็คือบดละเอียดถ้าเป็นคอสก็คือบดหยาบนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถปรับได้ค่ะโดยการหมุนค่ะนี่เลยเราเห็นเส้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับค่ะว่าเขาจะหมุนไปตรงเลขไหนนะคะบทละเอียดสุดก็คือเลขน้อยค่ะตัวนี้เขาอยู่เส้นอยู่อยู่เลขหนึ่งเอาบทระดับความละเอียดอยู่ที่หนึ่งนะคะบทอยู่ที่สองค่ะสามสี่ห้านี่ค่ะเราสามารถมองดูตัวเลขด้านบนตัวนี้ได้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีระบบเซฟตี้ดีมากนะคะไม่สามารถที่จะยกค่ะตัวนี้ค่ะขึ้นมาเองได้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องล็อกเอาไว้ค่ะไม่ให้ใครไปแหย่นิ้วนะคะระหว่างการทำงานโน่นนี่เนาะแหย่นิ้วไปแหย่ไม่ได้เลยเผื่อค่ะนะคะเผื่อลืมใช่ไหมคะเผื่อแบบเด็กอยู่ตรงใกล้มือเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกขึ้นมาปุ๊บตัวนี้เกิดการแตกหักเสียหายได้นะคะตัวนี้มีระบบล็อกค่ะก็คือเขาสามารถที่จะปรับหมุนค่ะแล้วก็ถึงจะถอดออกได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะเวลาหมุนมาปุ๊บค่ะตัวนี้จะปิดบล็อกอัตโนมัติค่ะไม่ให้เมล็ดกาแฟมันร่วงลงมาถ้าเกิดว่าใครใส่เมล็ดกาแฟแบบเต็มโถนะคะเขาก็จะมีตัวปิดแบบอัตโนมัติเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครค่ะที่แบบต้องการอยากจะเก็บเมล็ดกาแฟในนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเนาะตัวนี้เป็นตัวปิดนะคะเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะเมื่อไหร่ที่เราล็อกเข้าไปค่ะแล้วหมุนนะคะให้เข้าล็อกค่ะเขาจะมีตัวเปิดอัตโนมัติค่ะนี่เลยตรงนี้เปิดแล้วนะคะตะกี้ก็คือปิดอยู่นะคะเมื่อไหร่ถอดออกมาปุ๊บปิดปั๊บเลยนะคะเมื่อไหร่ใส่กลับเข้าไปเปิดปุ๊บเลยค่ะพร้อมการใช้งานนะคะตัวด้านหน้านะคะตัวพวกนี้ค่ะทำความสะอาดได้แบบตามปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ค่ะด้วยสายสเปเชียลตี้เนาะอยากจะถอดล้างทำความสะอาดเฟืองบดค่ะแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับตัวหน่อยเองนะคะหรือว่าที่ร้านมีเฉพาะผู้หญิงนะคะหน่อยก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวเม็ดล้างทำความสะอาดเฟืองบดนะคะจะดีกว่านะคะเพราะตัวนี้เขาจะมีตัวที่ใส่แล้วตัวตบหรือว่าตัวไล่ออกมานะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เขาอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วค่ะพอเขาเป็นแบบนี้ค่ะปุ๊บนะคะเขาสามารถที่จะตบค่ะเอาลมค่ะอัดเข้าค่ะแล้วก็ไล่เมล็ดกาแฟนะคะออกไปได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการทำความสะอาดหลังจากการปิดร้านนะคะทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รอบนอกค่ะใช้ผ้าชื้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในเฟืองเนี่ยไม่ควรใช้นะคะห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะหาแปรงปัดหรือว่าเศษแปรงนะคะใช้แปรงเนาะเอาพวกเศษกาแฟเล็กๆนะคะออกนะคะทำความสะอาดได้ปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะต้องการที่อยากจะถอดตรงนี้ค่ะมาปรับการตั้งค่ามาปรับเฟืองใหม่นะคะมาทำความสะอาดเฟืองด้วยตัวเองค่ะตัวนี้ค่ะหายห่วงเลยนะคะมีวิธีบอกค่ะสำหรับแกะเฟืองค่ะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเฟืองใหม่เข้ามานะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นเฟืองแฟลตแบบใหม่นะคะหรือว่าวันใดวันนึงค่ะเราใช้รู้สึกว่าเอ้ยเฟืองมันต้องเปลี่ยนละความคมมันหมดไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะถอดค่ะเอาสกรูที่เขาให้ไปนะคะหรือว่าหกเหลี่ยมที่เขาให้ไปค่ะถอดออกมาแล้วค่ะล้างทำความสะอาดได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวว่าไปว่ามานะคะเดี๋ยวหน่อยจะลองบดให้ดูเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือใช้งานให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองบดค่ะเป็นบดละเอียดนะคะบดกลางๆนะคะแล้วก็บดหยาบให้ดูค่ะว่าระดับการบดของเขาเนี่ยบดออกมาเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะบดออกมาแล้วค่ะได้โอเคมากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาทำให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเสียบปลั๊กก่อนเลยเนาะนี่ค่ะเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
อ่ะเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองบดนะคะเดี๋ยวหน่อยจะลองบดด้วยเม็ดกาแฟพวกกลางก็แล้วกันค่ะขอบเม็ดกาแฟที่เขามีความยืดหยุ่นเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีความแข็งหน่อยนะคะนั่นก็คือจะเป็นพวกกลางก็แล้วกันนะคะมาค่ะนี่ค่ะพอเปิดเสร็จปุ๊บค่ะเขาก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยขอตวงมาสักเป็น1ช้อนก็แล้วกันนะคะช้อนวิเศษของเราตวงอะไรก็เท่าเสมอตวงอะไรก็ใช้ช้อนนี้1ช้อนนะคะใส่ปุ๊บนี่เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันค่ะว่าเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะบดออกมาแล้วค่ะโอเคมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปรับระดับความหยาบนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะบดอยู่ที่เบอร์2หน่อยขอเป็นบดแบบไม่ละเอียดมากสุดนะคะขอเป็นเบอร์2ก็แล้วกันค่ะถ้าเบอร์1เนี่ยถือว่าละเอียดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้งานค่ะใช้กับพวกแบบถุงกรองอะไรแบบนี้คือเบอร์1ก็โอเคนะแต่หน่อยมองว่าคือมันละเอียดไปนะคะขอเป็นเบอร์2แล้วกันแล้วเราดูง่ายๆเลยค่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าเขาอยู่เลขอะไรนะคะตัวนี้ก็คือหน่อยหมุนมาที่เลข2ก็บดเบอร์2นะคะตัวเปิดปิดอยู่ด้านข้างค่ะและตัวนี้ค่ะเขาอยู่ที่ระดับกำลังไฟเท่าไหร่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะก็มี600มี1000มี1200นะคะมี1400ค่ะหน่อยขอกลางๆก็แล้วกันนะคะขอเป็นเลขกลางให้หมดเลยค่ะนั่นก็คือ1000นะคะเป็นระดับความเร็วที่1000ค่ะพอเราเปิดไฟปุ๊บค่ะไฟเขาจะแสดงสถานะขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเขาจะมีไฟขึ้นมานะคะว่าเอ้ยของฉันพร้อมมาใช้งานแล้วนะถ้ากดปุ่มนี้เมื่อไหร่มันจะติดขึ้นมานะคะปุ๊บนี่ทุกคนไหลมาเป็นสายเลยเอ้ยคืออยู่เฉยๆเลยแล้วตอนนี้เขาก็บดไปเรื่อยๆนะคะเขาจะค่อยๆหมุนไปเสียงเบามากพี่เล็กได้ยินเสียงไหมนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมเสียงนิดเดียวเนาะนะคะเสร็จแล้วค่ะอุ้ยไหลเป็นสายเลยทุกคนแล้วมันทำให้กาแฟหอมด้วยจริงๆพี่เล็กลองดมหอมด้วยหอมมากกินมากใช่หอมมากอันนี้คือบดระดับเบอร์2นะคะมาค่ะปึ๊บมาขอใส่จานให้ดูหน่อยอุ้ยเบอร์2ยังใช่เบอร์2นางละเอียดนะเนี่ยขนาดเป็นกาแฟพวกกลางนะเบอร์2ถือว่าละเอียดเลยนะคะทุกคนหอมละมุนหอมแบบน่ากินแท้ใช่หอมหวานไงวะคือด้วยความที่เฟืองไทเทเนียมอ่ะเขาจะรักษาคุณภาพกาแฟของเราไว้ค่ะแล้วการบดเนี่ยคือเสียงแบบไม่ดังเลยนะคะแล้วมีการไหลออกมาเป็นสายเล็กๆเลยนะคะไม่ฟุ้งกระจายเลยอ่ะเอ้ยกำลังมอเตอร์ที่1000นะคะความเร็วที่1000ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วที่1400นะคะ1200ค่ะมันจะเร็วกว่านี้นะทุกคนนะคะมาแต่หน่อยขอเป็นระดับความเร็วที่เบอร์เดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวหน่อยขอลองเป็นแบบเบอร์2แล้วก็ต้องเป็นเบอร์5แล้วก็เบอร์9มั้ยเอาตรงกลางนะคะเนาะตรงกลางขอเป็นเบอร์5ก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้บดเบอร์2อ่ะเราตวงมา1ช้อนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ไว้ที่เดิม1ช้อนเหมือนเดิมนะคะแล้วตัวนี้เปลี่ยนระดับแล้วนะคะมาค่ะปึ๊บโอ๊ยอ๋อกดผิดปุ่มเอ้ยก็ยังไหลเป็นสายอยู่นะไม่ฟุ้งกระจายเลยทุกคนแล้วบดได้เร็วกว่าเดิมด้วยนะคะแต่ความลักษณะของความหยาบความละเอียดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบขึ้นนะคะสามารถบดออกมาได้หมดจดเสียงเบามากเอ้ยอันนี้แบบริฟได้เลยนะคะแบบริฟได้เลยใช้กับโมคาพอดก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบละเอียดกว่านี้ก็แนะนำเป็นเบอร์4ค่ะอาจจะเป็นโมคาพอดได้นะคะหอมมากแล้วก็มันจะทำให้ตัวผงกาแฟของเราค่ะไม่ติดกันเป็นก้อนสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าเราบดละเอียดขนาดนี้เม็ดกาแฟเราจะติดเป็นก้อนแล้วนะใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดเท่ากันเลยอ่ะแล้วก็สวยมากทุกคนสวยมากๆนะคะเนาะแล้วบดได้เร็วด้วยนะเฮ้ยมันดีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปบดอีกหนึ่งระดับค่ะนั่นก็คือหยาบเลยนะคะขอเป็นแบบเบอร์9เลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะ1ช้อนเหมือนเดิมเลยนะคะกดใช้งาน
ปึ๊บพอบดหยาบขึ้นค่ะเขาจะบดได้เร็วขึ้นนะคะมีการฟุ้งกระจายหน่อยๆนะคะนิดนึงค่ะด้วยความที่ถ้าเฟืองมันห่างขึ้นค่ะแรงส่งมันจะเยอะขึ้นหรือว่าความหยาบของเขาจะเยอะขึ้นนะคะเสียงก็จะมีความเพิ่มขึ้นมานิดนึงใช่ไหมพี่เล็กใช่เสียงมีความเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะตัวนี้หน่อยมองว่าเป็นเฟรนช์เพรสได้นะคะได้นี่มาค่ะเอ้ยแต่บทหยาบของเขาก็ไม่ได้แลดูแบบหยาบมากเนาะมันมีความแบบนิดนึงนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันหยาบขึ้นมานิดนึงมันเหมือนเฟนเพลทได้นิดนึงค่ะนะคะมันเหมือนแบบพวกเอาไปใส่ตัวถุงชงอ่ะใช่มั้ยนะคะแบบนี้ค่ะนะนี่เลยได้เลยคือละเอียดสุดก็ไปรอดนะคะหยาบกลางๆนะคะเหมาะสำหรับโมคาพอดหรือว่าดริปหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เลยนะคะตัวนี้เฟนเพลทได้นะคะหรือเราจะบดกับเครื่องชงก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะทุกระดับการบดค่ะเราสามารถใช้กับทุกอุปกรณ์ได้เลยนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เราใช้เมล็ดกาแฟที่เราใช้ค่ะแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายแล้วก็หน่อยมองว่ามันแข็งแรงมากด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยพอเราบดออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะเราแทบจะได้ยินเสียงเบามากค่ะแล้วก็กำลังบดเสถียรนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีการอ่อนแรงลงนะคะแล้วก็บดด้วยเสียงแบบเสมอภาคกันหมดเลยนะคะเหมาะสำหรับโรงแรมเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าอุ๊ยกลัวเครื่องบดเสียงดังค่ะเราเคยเข้าร้านคาเฟ่แล้วเสียงแบบอู้มั้ยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงเบามากแล้วก็ไหลออกมาเป็นสายไม่ฟุ้งกระจายนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่อยากให้กาแฟฟุ้งนะคะรักสะอาดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องบดซิงเกิลโดสที่ตอบโจทย์นะคะสายสเปเชียลตี้เลยนะคะมาค่ะเราใช้ตัวโถแล้วนะคะหน่อยขออีก1ตัวแล้วกันค่ะไหนๆก็รีวิวแล้วขอเป็นตัวตบนะคะนี่ค่ะถ้าหากว่าใครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะไล่เมล็ดกาแฟค่ะอยากจะทำความสะอาดนะคะให้เขาค่ะมีความสะอาดมากขึ้นหรือไล่เฟืองนะคะนี่ทุกคนจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบเศษขมเหลาออกมาหน่อยๆนะคะไม่ใช่เศษขมเหลาแบบไหม้นะเศษผงกาแฟเนี่ยแหละที่มันเป็นเปลือกกาแฟค่ะที่มันเป็นแบบเปลือกบางๆนะคะเพราะตัวนี้เป็นขั้วกลางนะมันจะมีเปลือกนิดๆอยู่นะคะแกนกลางค่ะเป็นเส้นขาวๆนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราบดไปด้วยค่ะปุ๊บแล้วก็ตบไปด้วยตัวนี้เป็นการถือว่าเป็นการไล่นะคะเศษนะคะกาแฟที่หลงเหลืออยู่ค่ะออกให้หมดนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเฟืองก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถามว่าออกจริงไหมนี่ค่ะมันออกจริงๆนะคะมันออกจริงๆนะนะคะมันออกจริงๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเวลาที่หลังจากการปิดร้านค่ะเราสามารถที่จะทำความสะอาดแบบง่ายๆได้นะคะแล้วก็เสียงไม่ดังไม่รบกวนใครทำความสะอาดแบบรวดเร็วได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่มีไปให้ก็ไม่ว่าเราจะใช้ด้ามชงก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ถ้วยโดสสำหรับถ้วยโดสเนี่ยหน่อยมองว่าก็เอาไปพวกช่างกาแฟค่ะใส่เมล็ดกาแฟแล้วช่างอะไรแบบนี้ก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ไปให้แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครค่ะที่เราช่างกาแฟกับด้ามชงนะคะเราก็ช่างด้ามชงมาอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ค่ะไว้สำหรับแบบกาแฟมันฟูขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ให้หกเลอะเทอะแบบนั้นนะคะมีให้ไปด้วยค่ะแล้วก็ดีมากด้วยค่ะวัสดุก็คือเป็นพวกอลูมิเนียมนะคะแต่ทุกอย่างค่ะเคลือบสีด้วยความแบบฟู้ดเกรดทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ก็ฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็สแตนเลสทุกอย่างเลยค่ะฟู้ดเกรดนะคะเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าการรีวิวครั้งนี้อาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะคะหรือใครค่ะที่อยากจะมองหาเครื่องบดนะคะที่แข็งแรงทนทานนะคะมีเฟืองที่ใหญ่นะคะมีเฟืองไทเทเนียมค่ะตัวนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะหน่อยจะมาทำการรีวิวการใช้งานนะคะก็คือชงกาแฟเลยค่ะไว้กับอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าเอ้ยเขาเหมาะหรือเปล่านะคะเขาชงออกมาได้โอเคไหมนะคะแล้วก็การบดของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะในลักษณะการชงของกาแฟนั้นๆนะคะหน่อยอาจจะเป็นเปลี่ยนเมล็ดกาแฟเป็นขั้วเข้มให้ดูนะคะว่าเขาบดโอเคไหมนะคะเนาะก็สำหรับคลิปวันนี้ค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องบดกาแฟค่ะ Cosmo G64 นะคะที่
หรูหราทันสมัยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ได้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ